ดังทั่วโลก AFC ตีข่าวอินโดนีเซียถล่มจอร์แดนขาดลอยประวัติศาสตร์โลกจารึกอินโดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อจากเวียดนามลุ้นตั๋วโอลิมปิก AFC วิเคราะห์หนักทีมชาติไทยแข่งวันนี้ห้ามประมาทเจอทาจิกิสถานนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ U23ในขณะที่สื่อเวียดนามวิเคราะห์เกมทีมชาติไทยนัดสุดท้ายไม่มีโสพลวิทย์เสี่ยงแพ้ตกรอบแบบนี้ถามจริงแช่งหรือกลัวเข้ารอบไปเจอทีมชาติไทยกันแน่ปะโถทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมีหลายเรื่องหลายราวมาอัปเดตกันในช่วงเช้าแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าวงการฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียนี่มันคึกคักดีเป็นพิเศษเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับทั้งไทยทั้งเวียดนามทั้งอินโดในย่านอาเซียนใครจัดว่ามันที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีลุ้นเข้ารอบถึง3ทีมแล้วครับนะฮะเพราะว่าอินโดเวียดนามนี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์เต็มๆของอินโดดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับในเกมนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเขาเลยนะครับแน่นอนครับอินโดนีเซียเนี่ยเจอกับทีมอย่างจอร์แดนก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะง่ายขนาดนี้นะครับแต่อินโดครับนำ 1-0 ก่อนเลยครับจากมาเซลีโน่เฟอร์ดินานยิงจุดโทษเข้าไปคือต้องยอมรับจริงๆนะว่าอินโดได้ตัวต่างชาติตัวโอนตัวอะไรอย่างนี้มาเนี่ยนะครับลูกคงลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยโอ้โหยกระดับแบบเอาจริงๆถ้าใครได้ดูโอ้โหฝีเท้าดีนะตั้งแต่นัดแรกเลยถ้าไม่เจอเจ้าภาพกาตาร์บอกได้เลยครับไม่เจอแบบนกหวีดปริศนาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้โดนใบแดงหน้าเกลียดขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าอ่ะเกมนี้เกมที่แล้วก็ทบต้นทบดอกไปเลยนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์นี่คือไฮไลท์ในจังหวะยิงจุดโทษนะคือมันก็จุดโทษจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับและลูกที่2นี่สวยด้วยนะเออต้องบอกครับผู้ตัดสินให้สัญญาณครับแล้ววิ่งเข้ามายิงโอ้โหอินโดคือเราก็อยากได้ฟิลลิ่งแบบนี้คืนนี้นะเออต้องบอกเลยนะครับไทยจะตามอินโดกับเวียดนามเข้ารอบแน่ๆแล้วเดี๋ยวไปเจอเวียดนามดูสิจะหายปากดีหรือเปล่านะเออนี่โอ้โหทั้งแตะทั้งขู่ทั้งโอ้ยนู่นนี่สารพัดสื่อเวียดนามนะครับต้องบอกนะฮะอ่ะแต่ว่านี่คือนำแค่1-0ไม่พอตอนแรกผมนึกว่าจะสูสีแต่มาได้ประตู2-0เนี่ยคือต้องบอกว่าโหสวยปั่นโค้งๆเข้าอ่ะนะฮะสุเลมานถึงขนาด AFC ลงข่าวนี้ตีข่าวใหญ่เลยนะว่านี่คือ class of football โอ้โหเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่พอดูแล้วบอกสวยจริงนะฮะปั่นโค้งๆและทำชิ่งเนี่ยใครได้ดูถ่ายทอดสดนี่ถือว่าสุดยอดนะลูกนี้นะแฟนบอลนี่เฮกันเราก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆนะครับอาเซียนเดี๋ยวถ้ายังไม่เจอกันเราก็เชียร์ก่อนถ้าเจอกันเราก็จะเชียร์ทีมชาติบ้านเราอยู่แล้วนะฮะแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนี่2-0เฮขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นไม่น่าเชื่ออินโดได้3-0ฟอร์มโคตรดีนะครับมาซิลิโน่เฟดินานครับอายุยังไม่เต็ม20เลยมั้งเนี่ยโอ้โหโคตรเก่งบอกเลยนะครับนี่ลูกนี้กระดกบอลข้ามผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับหลังจากหลุดเข้ามาโอ้โห3-0แบบนี้เล่นง่ายแล้วนะฮะเล่นง่ายเลยแต่ทางด้านของ อินโดมาโดนตีตื้นมา1-3นะครับเขายิงมาเนี่ยแล้วมันมาฉลับนะครับน่าจะเป็นฮุบเนอร์เนี่ยนะครับทำเข้าประตูตัวเองเข้าประตูตัวเองไปเลยนะฮะลูกนี้โดนไล่มาเป็น1-3โอ้โหบอลฉลับปุ๊บมากระโดดข้ามผู้รักษาประตูรับไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้ยากนะครับพอมันบอลเปลี่ยนทิศแต่ไอ้ลูกที่ถูกพูดถึงอีก1ลูกเนี่ยคือลูกทุ่มไกลของอินโดโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะฮะคือมันทุ่มได้ทุ่มดีครับทุกคนฮะมันทุ่มได้ทุ่มดีฮะโอ้มากี่ครั้งกี่ครั้งนี่คือลูกที่อันตรายของเขาสุดๆเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าปัทมาอาหารทุ่มมาป๊าบแล้วก็หม่งเข้าไปอันตรายใครเจอแบบนี้ก็อันตรายนะครับแล้วก็เป็นอันว่าจบเกมนะครับอินโดผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้สำเร็จนะครับฟูลไทม์เนี่ยโททอลช็อตเนี่ยนะครับอินโด20ตรงกรอบ8นะครับโอ้โหขณะที่จอร์แดน23ตรงกรอบแค่6นะครับ
ครองบอลก็มากกว่านะครับดูดีไปหมดครับอ่ะนี่ก็คือทางด้านของอินโดนีเซียครับในขณะเดียวกันนะครับ AFC ก็ได้เขียนบทวิเคราะห์เตือนทีมชาติไทยว่าห้ามประมาททาจิกิสถานเด็ดขาดนะครับในการเจอกันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหากไม่อยากพลาดการคว้า3แต้มพร้อมชี้ชัดว่าใน2นัดแรกทาจิเล่นได้ดีมากๆเพียงแค่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เท่านั้นโดย AFC เขาวิเคราะห์นะครับถึงแม้ว่าอิสระศรีทะโลหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยจะมุ่งมั่นว่าจะกลับมาเข้าสู่เส้นทางให้ได้แต่คุณห้ามประมาทนะครับทีมชาติไทยตอนนี้ก็มี3แต้มอิรักก็3แต้มนะครับซึ่งสามารถกลับเข้าสู่การลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ได้อีกครั้งหลังจากเอาชนะทาจิไปสำหรับอิรักนั่นหมายความว่าถ้าหากไทยต้องการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งที่2ในบริษัทพวกเขาต้องคว้า3แต้มในนัดสุดท้ายในขณะเดียวกันทาจิก็แสดงให้เห็นแล้วว่ายากอันนี้คือทาง AFC หรือว่าเอเชียเขาวิเคราะห์แต่โค้ชอย่างมูบินเออร์กาเซฟนะฮะวางใจผู้เล่นคนสำคัญของเขาลงสนามเหมือนเดิมนำโดยรุสตัมชอยรอฟนะครับที่ยิงไปแล้ว2ประตูในการแข่งขันครั้งนี้โดยที่ทาจิเองก็มีโอกาสทางตัวเลขในการเข้าสู่รอบถัดไปนะครับแต่ต้องบอกว่ายากจริงนะฮะผลงานของทาจิเมื่อ2ปีที่แล้วพวกเขาจบลงด้วยความพ่ายแพ้3นัดรวดในรอบแรกแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกุนซือทีมชาติอิรักก็หวังที่จะตบซาอุเอกอุขนาดที่จะตบซาอุในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนี่แชมป์เก่านะฮะกะพิชิตแล้วเข้ารอบเลยคิดเหรอครับว่าทางด้านของซาอุดิอาระเบียจะยอมให้ทางด้านของอิรักทำแบบนั้นก็ต้องบอกว่าไปรอกันในเกมตัดสินนั่นเองก็จะเตะพร้อมกับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับแต่ก็อันนี้เป็นปัจจัยในการเข้ารอบของช้างศึกของเรานะครับแน่นอนครับเกมทั้ง2เกมที่จะเกิดขึ้นนี้มีผลซึ่งกันและกันนะครับผมว่ามันคงจะเดือดมากๆถ้าหากว่าทีมชาติไทยของเราชนะและอีกฝั่งหนึ่งก็ลุ้นไปด้วยอะยังไงต้องบอกเลยครับว่า AFC ก็ตีข่าวนะเอาใจช่วยทีมชาติไทยแหละครับว่าถ้าอยากเข้ารอบอย่าประมาทในขณะที่ AFC เชียร์ครับมันก็จะต้องมีแบบไอ้พวกที่มันไม่ได้เชียร์นะฮะแล้วมันก็จะค่อนข้างมาแซะอยู่เรื่อยนะครับเนี่ยครับอย่างล่าสุดไปดูในสื่อนะไม่รู้ว่าแช่งหรือกลัวหรืออะไรกันแน่นะครับสื่อของเวียดนามออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าทีมชาติไทยก่อนที่จะเจอกับทาจิในนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับโอ้ยมีโอกาสตกรอบนี่ก็ว่าอย่างนี้นะครับโอ้ไม่เชียร์แล้วแช่งด้วยนะฮะมีโอกาสตกรอบเพราะบอกว่ากำลังเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็สมาธิเนี่ยถ้าหลุดเพียงนิดเดียวแพ้ทาจิปิดบัญชีแน่นอนนะครับโดยสื่อเวียดนามระบุว่าการแพ้ซาอุไปด้วยสกอร์ขาดลอยทำให้ทีมชาติไทยเสียเปรียบเยอะเกินไปนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามเขาก็ยังไม่รู้ไงว่าจะเข้ารอบพอเข้ารอบแล้วตีข่าวใหญ่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของวงการฟุตบอลเวียดนามได้วิเคราะห์ว่าซาอุมีแนวโน้มที่ยังคงเป็นหนึ่งของกลุ่มต่อไปส่วนตัวที่เหลืออาจจะตกเป็นของไทยหรืออิรักหรือทาจิก็ได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อซึ่งจะทำให้ช้างศึกมีโอกาสพลาดตั๋วนะครับในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก่อนรองชนะเลิศนะครับนั่นคือตอนที่ทีมชาติไทยไม่ชนะทาจิขณะเดียวกันอิรักคว้า3แต้มจากเกมกับซาอุสุดท้ายนะฮะถ้ามันเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่มี3แต้มเราไม่มีสิทธิ์บัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรา3แต้มแล้วซาอุแพ้ก็เกินนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าทางทีมชาติไทยจะชนะทาจิแต่ก็ต้องรอฟังผลอีกคู่เช่นเดียวกันนะครับสื่อเวียดนามยังบอกต่ออีกนะฮะว่าจริงๆทาจิผลงานดีนะแข่งนัดกระชับมิตรที่ผ่านมาเสมอนะครับแล้วก็แพ้ 0-1 ต่อทีมชาติเวียดนามหากพูดกว้างๆทาจิถือว่าทำได้ดีโอ้โหนี่ไม่ย้ายบ้านไปอยู่ทาจิเลยอวยไส้แตกมานะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไทยเนี่ยอาจจะแพ้เพราะว่าโสพลวิทย์รักญาติได้รับบาดเจ็บและก็ไม่น่าได้ลงเล่นส่งผลต่อความแข็งแกร่งของช้างศึกดังนั้นจะต้องเล่นอย่างมีสมาธิถ้าหากว่าทีมชาติไทยจะเข้ารอบนั่นเองนะครับอันนี้คือสื่อของบ่องด๋าก็วิเคราะห์มาอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ฟังอะไรหรอกครับเอามาบอกให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วก็มีประมาณว่าไม่อยากเจอไทยเหมือนกันก็กลัวเจอทาจิดีกว่าเคยชนะมาแล้วว่าอย่างนี้สุดท้ายถ้าเจอทีมชาติไทยเข้ามาจริงเขาจับพัดจับผูเป็นที่หนึ่งขึ้นมาปุ๊บเจอไทยโอ้นี่ไงนะฮะเดี๋ยวมาเจอเราแล้วแพ้เรานี่เสียหน้านะอ้าวว่ากันถ้าทีมชาติไทยเข้าไปก็ขอให้ได้เจอเวียดนามแล้วกันครับจะได้รู้กันไปเลยว่า
เก่งแค่ไหนกันเชียวนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ